สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอภัยนาเพลงทีมงานรักบ้านเกิด .com พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านหางว่าวตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพบกับคุณลุงติ๊กสีครับครับสวัสดีครับคุณลุงติ๊กครับเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำนาแบบอินทรีย์ครับวันนี้คุณลุงปฏิจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปรับปรุงบำรุงดินในกระบวนการการทำนาแบบอินทรีย์นะครับซึ่งคุณรู้ดีๆแบบนี้นะครับคุณลุงปฏิก็ทำดีที่จะเผยแพร่ทางเราไปดูกันเลยครับกระบวนการทำนาอินทรีย์นี่เขาใช้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินยังไงครับคุณลุงปกติแล้วเขาก็ใช้ด้วยตะกอนถั่วใช้เป็นตะกอนถั่วนะครับมีอะไรบ้างครับมีตะกอนถั่วครับก็มีโซฟาปอเทืองเลยโซฟาปอเทืองแล้วก็ถั่วเทืองนะครับที่เห็นอยู่เป็นอะไรกันถั่วฟ้าครับเป็นถั่วฟ้าต้นใหญ่มากเลยนะครับคือที่ดินที่นี้มันเป็นปีที่สิบแล้วก็คือทำแบบนี้มาเป็นพิธีสิ่งต่างๆมันดินมันเกิดความอุดมสมบูรณ์ครับก็เลยต้นถั่วฟ้านี่ดูสมบูรณ์ด้วยเราเริ่มปลูกช่วงไหนครับผมจะปลูกครั้งแรกครับก็แนะนำก่อนที่ยังไม่เคยปลูกก็แนะนำช่วงเดือนมกราแต่พอมาทำเข้าจริงๆผมใช้ปลายพฤศจิกาถึงธันวาหลังนาหลังนาก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวจากการทำนาเสร็จปุ๊บรีบเก็บเกี่ยวแล้วก็รีบปล่อยใช้เมล็ดพันธุ์เดียวกันก็ช่วงนั้นมันจะเปอร์เซ็นต์งอกมันจะงอกดีถึง 90% มีความชื้นด้วยความชื้นนะครับแต่เราหว่านในอัตรากี่กิโลกรัมต่อไร่ครับปกติก็10กิโลกรัมต่อไร่แต่ผมมาคำนวณดูคล้ายๆกับว่าถ้า10กิโลกรัมมันจะห่างไปนิดนึงห่างไปนิดนึงเนาะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่มีถั่วมันก็จะไม่ได้สร้างอะไรให้เกิดกระดิ่งก็เลยต้องใช้หว่านเอาให้มันหนาขึ้นนะเพราะว่าเราต้องการเป็นฝนดีนะครับใช้ระยะเวลาปลูกนานไหมฮะมันพวกนี้มันของผมมันใช้คล้ายๆกับปลูกตั้งแต่เดือนธันวามกรามีนาพอเมษานี่ก็เป็นเขียวพ้นติดต้นสีเหลืองนี่ต้นอะไรครับเป็นตัวเหลืองครับตัวเหลืองก็เป็นพืชตระกูลถั่วอีกตัวหนึ่งที่พอมาปลูกในไร่นาตัวเหลืองนี่เราปลูกเพื่ออะไรครับเหมือนกับสุขภาพก็จุดประสงค์ก็ได้ทั้งสองอย่างต้องบำรุงดินแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจอ๋อเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยด้วยเก็บฝากขายได้ด้วยขายได้ด้วยครับผมกิโลละ25 บาท25 บาทถ้าหวานก็ใช้จำนวน20 กิโลต่อไร่อ๋อ20 กิโลกรัมต่อไร่ก็คือเยอะกว่าตัวเยอะกว่านะครับการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินมันดียังไงครับคุณลุงปฏิครับมันก็เท่าที่ทำมาทั้งแล้วก็มีพวกไอ้น้ำหมักอะไรช่วยด้วยครับปริมาณผลผลิตผลไม้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเคยได้สูงสุดถึง600 โลต่อไร่600 กิโลกรัมต่อไร่จากเดิมทั่วไปประมาณเท่าไหร่300 ถึง 400 300 ถึง 400 กิโลกรัมถ้าใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินนะครับเริ่มต้นหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนานะครับทำแบบนี้ทุกๆปีนะครับปริมาณผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด.com นะครับวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด.com ก็ต้องขอ